แต่ละวันนี่ลงใช้ส้มนี่กิโลครับประมาณ500ผมสั่งส้มมาวันละ500โลใช่โอ้โหส้มผมเนี่ย4วันผมใช้ประมาณ2ตัน4วัน4วัน2ตันโอ้โหสุด30ตันขายดีมากเลยครับสุดยอดครับอันนี้จะเป็นส้ม3ตัวเขียวหวานใส่น้ำผึ้งส้มแมนดารินแล้วจะมีเนื้อส้มแมนดารินเราใส่เป็นเนื้อเป็นชิ้นๆใหญ่ๆโอ้โหเยอะเลยนะครับอันนี้สดใหญ่ขวดใหญ่นะครับขวดละ100บาทนะครับครับจากเดี๋ยวนี้ผมขายได้วันละ 20,000 บาท 30,000 ขวดละ 30,000 เลยนะฮะโอ้โหนี่ก็คือจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักได้เลยนะฮะครับจากการขายน้ำส้มเนี่ยนะครับนี่แก้วใหญ่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านน้ำส้มออเรนจ์เจี๊ยบนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำร้านน้ำส้มนะครับขายดีนะครับร้านนี้นะครับนี่ครับก็ที่ร้านนี้ก็จะคั้นสดใหม่ๆเลยนะครับที่ร้านนี้นะครับใหม่ๆสดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส้มนะครับสายน้ำผึ้งเลยนะครับนี่จะเป็นเขียวหวานนี่ตัวนี้เป็นเขียวหวานตัวนี้จะเป็นส้มเปรี้ยวก็ได้นู่นเป็นส้มเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวจะใช้แค่สองครับใช้ส้มอยู่3อย่างนะครับอันนี้ขายไงนะครับอันนี้100บาทกะละมังอย่างนี้โอ้กะละมังตัวหนึ่งขวดนะฮะชั้นตรงนี้นะครับหนึ่งกระมังจะใส่แค่หนึ่งขวดครับตอนนี้ครับเท่าไหร่ฮะตรงนี้จะขวด50บาทอันนี้จะมีเนื้อส้มแมนดารินมีเนื้อด้วยนะครับเนื้อเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นส้ม3ตัวเขียวหวานใส่น้ำผึ้งส้มแมนดารินแล้วจะมีเนื้อส้มแมนดารินเราใส่เป็นเนื้อเป็นชิ้นใหญ่ๆครับผมอันนี้ขวด50ลูกค้าไม่แพงเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราพอที่ลูกค้ารับได้ทานได้ไปทานกันของอร่อยราคาถูกครับมาเดินตลาดไหนต้องอย่างนี้อร่อยแล้วราคาถูกครับขึ้นห้างมันแพงอยู่แล้วค่าที่มันแพงนะครับผมอยู่เบอร์นี่มาขายวันไหนวะนะฮะขายศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์มีวันจันทร์แถมได้หน่อยตลาดสายใต้เซ็นเตอร์สายใต้เซ็นเตอร์ด้วยนะคนก็มุงกันอย่างเงี้ยครับผมขายกี่โมงนี่กี่โมงนะฮะที่ตลาดเบอร์ประมาณสัก4โมงเย็นนะครับถึง4ทุ่มแต่ผมหมดก็ประมาณไม่เกิน2ทุ่มก็หมดโอ้ครับผมแล้วเป็นแก้วเป็นแบบแก้วก็มีนะครับจะเรียก20แก้วใหญ่40สำหรับท่านที่มาเดินตลาดแล้วหิวน้ำครับแล้วก็มีเป็นแก้วแบบอันนี้แก้ว20ออนที่สุดครับผมอันนี้แก้วโอ่งครับครับแก้วใหญ่แก้วโอ่ง40บาทค่ะครับกี่ออนนะฮะอันนี้อันนี้32ออน32นะครับดอกหวานช่วงนี้ก็ดอกหวานแล้วติดเกลี้ยงนิดๆความอร่อยของส้มอยู่แล้วแล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่ฤดูกาลครับแล้วแต่ฤดูกาลนะส้มอร่อยนะครับลูกค้าจัดทานเยอะมากครับลูกค้าเข้าไม่ขาดเลยนะครับเนี่ยไม่ขาดเลยขายดีมากนะช่วงเย็นครับคนยังเดินไม่เยอะตลาดทั่วประเทศเลยตลาดคนจะเดินเยอะเพื่อคือคนเดินเยอะสุดเป็นช่วงหกโมงเย็นถึงทุ่มครับช่วงนี้คนจะเยอะที่ครับช่วงนี้คนมาเรื่อยๆก็ทานกันอย่างนี้ครับร้านเราก็จะขายได้เรื่อยๆนะฮะอันนี้ลูกค้าสั่ง2แก้วเลยนะฮะอันนี้แก้ว20เหรอครับ20โอ้นี่ครับขายร้อนๆนะครับก็สามารถมาอุดหนุนได้นะครับตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะครับตลาดที่มี3วันนะครับมาได้อุดหนุนก็ได้นะครับทะเบียน3ก็ไก่ขอเสือ83กรุงเทพมหานครสนใจจะได้กลับมาแล้วใครขายหรืออะไรก็โทรมานะครับครับผมเบอร์ที่ให้ไว้บนนี้นะฮะครับผมเบอร์หนึ่งเลยผม065ครับ942 9042ครับชื่อร้านอย่างนี้นะครับมีเครื่องคั้นอยากคั้นได้แล้วไปตั้งขายครับก็ติดต่อโทรมานะครับเราช่วยเหลือกันในยามภาวะเศรษฐกิจได้ดีเอาเลี้ยงครอบครัวนะครับรายได้ครับชีวิตเราดำรงอยู่ได้นะครับครับผมครับก็โทรมาหาป๋าได้ชื่อป๋าเลยนะฮะผมชื่อเจี๊ยบเอาเล่นเจี๊ยบเลยครับเบอร์ที่หนิงโทรมานะครับรับและคุยเลยว่าเรื่องน้ำส้มอยากที่จะทำอยากที่จะรับไปขายครับก็โทรมาได้เลยตลาดเมืองไทยมันเยอะแยะคุณไปขายได้หากินได้ตลอดครับสบายสบายเลยเนาะสบายแล้วชีวิตครอบครัวอยู่ได้สบายครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านหลังนะครับ
โอ้โหเยอะเลยนะครับอันนี้ขวดใหญ่ขวดใหญ่นะครับขวดละ100บาทนะครับมาก่อนมันจะเต็มแน่ครับโอ้ขายได้เลยนี่ขวดเล็กนะฮะอันนี้ขวดเท่าไหร่ครับอันนี้ขวดละ20ขวดละ20นะขวด100ครับละแถมไม่100นึงนะฮะร้านอื่นก็ขึ้นราคาผมขวด100บาทเลยส้มแท้ 100% ครับผมร้านนี้ซื้อไม่เยอะนะครับออกมาเป็นส้มเนื้อนี่คือมีเนื้อส้มในนั้นมีเนื้อส้มในข้างในนี้นะครับขวด50บาทนี่ขวด50นะครับอื่นก็ขายขวดเป็น100นะครับก็ใส่ส้มเนื้อครับผมส้มในนั้นเป็นกระแทกแต่เอาเท่าพออยู่ได้ครับถ้าทานเข้าไปนี่มันก็คือจะมีเนื้อส้มมีเนื้อส้มด้วยนะเป็นชิ้นๆครับโอ้ครับผมนี่นะฮะโอ้โหแต่ใจที่ซาตังรามาใส่น้ำอ๋อครับผมอยากให้คนที่อยากจะทำน้ำค้าขายด้านน้ำเนี่ยได้มีโอกาสมีโอกาสที่จะมีเงินครับในครอบครัวมีเงินที่จะใช้จ่ายครับผมขายน้ำก็อยู่ได้นะครับครับถ้าเราตั้งใจทำให้อร่อยลูกค้าทานเพราะทานข้าวก็ต้องทานน้ำมันเรื่องปกติของชีวิตเราแต่ละวันนี่ลงใช้ส้มนี่กิโลครับประมาณ500ผมสั่งส้มมาวันละ500โลใช่โอ้โหเพราะส้มผมเนี่ย4วันผมใช้ประมาณ2ตัน4วัน2ตันโอ้โหสุด30ตันขายดีมากเลยครับสุดยอดครับมีส้มเป็นกะละมังอย่างเงี้ยมันเยอะเราใช้ส้มเยอะก็คือต้องส้มมันก็ต้องขายครับทีร้านนี่รับคนละครึ่งด้วยนะครับรับด้วยนะครับเราชนะก็มีนะครับแต่ตอนนี้น่าจะมีคนละครึ่งนะหัวใจ2ขวดนะครับเป็นขวดก็ขายดีนะครับเป็นแก้วก็ขายดีเหมือนกันนะครับใครมีคนละครึ่งก็มาสแกนได้เลยนะครับสั่งเลยครับด้านหลังสั่งเลยนะครับนี่ขวดละ100บาทนะครับอันนี้หลังทานเป็นแก้วเป็นขวดครับขวดใหญ่นะสดใหม่แน่นอนครับร้านนี้ทานให้เห็นเลยนะฮะแล้วต้มแบบนี้นี่ขวดละ100ค่ะนี่ไม่ดีเลยขวดละครึ่งได้ครับครึ่งรับครับอันนี้ดีเลยขวดนี่ขวดละครึ่งด้วยนะครับนี่แก้วใหญ่นะครับแก้วนี้40บาทนะครับโอ้40บาทด้านหลังสั่งเลยนะครับด้านหลังแก้วเป็นขวดสั่งเลยนะจ๊ะอันนี้แบบเป็นขวดนะขวดเล็กนะครับขวดเล็กก็บีบเสร็จแล้วนะครับมากองตรงนี้นะครับเม็ดออกเนาะมาเล็ดออกมานี่ครับด้านหลังเข้าหน้าร้านเลยแก้วเป็นขวดนะด้านหลังนะขวดเล็กแก้วเป็นขวดนะด้านหลังไวมากเลยนะก็ไปเทเอาเม็ดมาเล็ดดอกนะครับ500โลนี่ก็ใช้เครื่องนี้แหละครับโอ้โเครื่องนี้เราไปหาซื้อที่ไหนได้ฮะที่แถวก็ซื้อแถวสำเพ็งอะค่ะพี่สำเพ็งใช่ไหมฮะโอ้หาแถวสำเป็นเรื่องใต้ได้นะครับอ๋อถ้าใครอยากได้ก็ไปค้นหาใน Google เนาะใช่ครับก็จะมีขายน่าจะมีขายตามเพจนะครับใช่ครับใครติดต่อตั้งผมก็ได้ครับผมเดี๋ยวให้ถ้าใครอยากได้ก็โทรมาหาป๋าก็ได้ฮะปลาเจี๊ยบนะครับโทรมาหาปลาเจี๊ยบไปเลยแก้วเป็นขวดจ้าได้แล้วค่ะลูกชายคุณตาได้ครับอันนี้คือเราไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วหรอครับใส่แต่เกลือค่ะอ๋อใส่แต่เกลือค่ะว่าต้องให้มันแบบออกแบบออกเค็มนิดนึงนะครับปกตินี่ต้มให้มันกลมกล่อมขึ้นนะครับให้มันกลมกล่อมขึ้นนะฮะมันจะหวานเกินเนาะ
ครับปองปุ๊บอ๋อใส่เกลือนะฮะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงนะใส่ไม่เยอะนะถ้าใส่เยอะมากเค็มดีกว่าเนาะจอบเค็มไปก็ออกกันนั่นแหลมนะครับใส่เกลือแล้วไปคนแล้วก็ให้มันเข้านะเข้ากันก่อนมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าน้ำส้มอร่อยหรือเปล่านะครับรสชาติจะออกหวานนะเค็มนิดๆนะครับสดชื่นเลยครับอร่อยครับต้องมารอนะครับร้านนี้ทีเด็ดเลยครับก็สามารถสร้างอาชีพไปเลยนะครับน้ำส้มนี่ขายมากี่ปีแล้วครับขายมาประมาณ 5-6 ปี 5-6 ปีแล้วนะฮะโอ้แล้วก่อนหน้านั้นเป็นขายของอะไรมาก่อนฮะก่อนหน้านั้นผมทำงานนะครับก็ทำงานไปก็ขายน้ำส้มไปอ๋อทำงานด้วยขายน้ำส้มด้วยเป็นผมทำใหม่ๆผมเริ่มใหม่ๆเนี่ยผมใช้กระติกไก่ตีครับผมใส่รถเข็นขายครับทำงานไปด้วยแล้วเข็นขายไปโอ้ทำงานด้วยเข็นขายไปด้วยแล้วเราก็กล้ามาระดับว่าสักพักหนึ่งพอคนเริ่มติดคนกินแล้วเราว่าเขาบอกอร่อยครับคือส่วนมากเขาไปเจอผมไปเจอคนรู้จักก็จะยกนิ้วให้ครับแน่มากเจอแน่มากอร่อยมากคิดว่าผมจะเข็นรถอย่างเงี้ยครับโอ้โหจากรถเข็นมาขายตลาดนัดขายไปเรื่อยๆขายตามที่คนรู้จักตามตอนนั้นผมอยู่เยาวราชอ๋อเยาวราชตามสำเพ็งครับซึ่งคนก็จะรู้จักเพราะเราทำงานอยู่ครับเขาเห็นเราก็จะยกให้ครับผมแน่มากจนกระทั่งผมต่อยอดจนกระทั่งมาถามว่าถามเขาว่าคุณซื้อผมทุกวันเนี่ยครับของผมอร่อยเหรอคุณซื้อเพราะความเกรงใจของอร่อยของอร่อยนะพออร่อยแล้วก็ทำมันขายเริ่มขายเริ่มพัฒนามันจากวันหนึ่งเนี่ยผมมาขายตลาดวันมาร์เก็ตใหม่ๆวันละแค่800ครับเพราะลูกค้าจะไม่รู้จักจะไม่กินเราตอนนี้เท่าไหร่ฮะเริ่มกินผมคิดว่าทำยังไงถึงให้ลูกค้ากินของเราได้ครับคือลูกค้ากินแล้วก็จะติดเขารู้ว่าของเราครับจากเดี๋ยวนี้ผมขายได้วันละ20,000 บาทวันละ30,000เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดครับต่อวันนะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโอ้โห20,000อัพถึง30,000ครับสุดยอดครับใหญ่เทียบมาให้เห็นครับนี่ก็คือจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักได้เลยนะฮะครับจากการขายน้ำส้มเนี่ยนะครับก็ถึงบอกว่าสุดยอดครับเราประสบความสำเร็จตรงนี้มาก็อยากให้คนที่อย่าท้อแท้ครับยังสภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่สู้ได้ครับทำพวกนี้ขายน้ำส้มหรือจะทำอะไรก็ได้ครับผมไม่แล้วแต่ครับผมที่คุณไปเจอที่ชากลางลาวก็ขายแนะนำไปครับคุณกดไลค์กดแชร์แนะนำไปแล้วก็เข้าไปดูเขาครับผมอยากทำอะไรคุณทำเลยขอให้ไม่จริงจังนะครับเราก็มีโอกาสสู้ชีวิตมีโอกาสที่จะเลี้ยงมีเงินหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเราได้ครับหรือมันจะต่อยอดไปจนกระทั่งมีตังค์นั้นก็แล้วแต่ความขยันความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวให้ป๋าเจี๊ยบเชิญชวนคนมาชิมหน่อยครับก็การเรียนเชิญนะครับที่ชวนที่อยู่ชากลางลาวครับชากลางลาวอยู่ที่ไปถ่ายประสบความสำเร็จร่ำรวยมาเยอะแยะครับเพราะแนะนำอาชีพครับให้คนต่อยอดเนี่ยไปทำอาชีพมากมายครับผมเพราะนั้นที่ดู YouTube ของชากลางลาวเป็นน้ำต้มชั้นสุดของนี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมครับมาผมขายอยู่ที่ตลาดโรงมาร์เก็ตครับสุดเสาร์อาทิตย์ครับวันจันทร์ผมขายที่สายใต้เซ็นทรัลลองมาดูนะครับขายกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะขายตั้งแต่ประมาณ16:00 น.นะครับครับผมถึง16:00 น.ทั้ง16:00 น.ครับทั้งที่เวอร์มาร์เก็ตและสายใต้ใช่ครับผมงั้นวันนี้ผมได้รับเกียรติจากชากลางลาวเป็น YouTube อันดับเดียวหน้าของประเทศไทยครับผมซึ่งทำให้คนร่ำรวยกันตลอดไปแล้วเนี่ยมาถ่ายครับผมอยากให้คนที่ดูนะครับที่สนใจที่จะมีอาชีพทำมาหากินก็ลองเห็นตามโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปครับผมแล้วขอให้สนับสนุนในการชากลางลาวครับครับด้วยเป็นรายการที่พ่อค้าเป็นขวัญใจของพ่อค้าแม่ค้าครับผมและผมคิดว่าเป็นขวัญใจของท่านที่ทานของอร่อยที่ทาง YouTube ครับผมครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณป๋าเจี๊ยบมากเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับ